ค่ะขอโทษนะคะทุกคนตอนนี้คือเมื่อกี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะพอดีว่ามันแอปพลิเคชันมันตัดไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยะคะ่ะขอโทษน้องๆที่เมื่อกี้ฟังไลฟ์กันอยู่นะคะของปริญญาโทนะคะวางแผนเรียนต่อปริญญาโทนะคะกลับมาฟังใหม่อีกหนึ่งนอกนะคะเรายังพูดกันไม่จบนะคะเรายังยังมีข้อมูลนะคะที่อยากจะแนะนําทุกๆุคนต่อนะคะ กลับมากลับมานะคะกลับมาอ่ะเมื่อกี้อย่าวเราขอไล่ไปถามไปตอบโอ้ยไปตอบน้องนะคะเมื่อกี้มีคำถามนะคะจากนะคะแป๊บหนึ่งนะคะจากคุณทาคาดาเดี๋ยว่งนะคะ ทักชัยเหรอคะทักชัยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่จขอโทษถ้าอ่านผิดนะคะก็คือถามมาว่าคณะที่รีควายคะแนนภาษาอังกฤษควรมีคะแนนสูงขั้นต่ําเท่าไหร่ครับอย่างเช่น MBA ของเกียวไดเนี่ยรีเควสอยู่ที่ i อเอลหกเราควรยื่นคะแนนเตรียมไว้ขั้นต่ําเท่าไหร่คะถ้าต้องสอบผ่านนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราก็ยังไม่แน่ใจเนอะเพราะว่าจริงๆเกณฑ์ของการตัดสินใจเลือกเข้ากศึกษาปริญญาโทค่ะอาจจะไม่ได้มาจากแค่ แบบคะแนนสังกฤตเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะดูจากในส่วนของ Research p l a n ของเราหรือ Stu d y Plan ของเรานะคะรวมถึง a s s a y ที่เราเขียนเข้าไปตอนที่เราสมัครด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ดูแค่คะแนนสังกฤตอย่างเดียวซึ่งคะแนนษสังกกษอะคะ่ะถ้าเขาระบุไว้ว่าขั้นต่ำคือ 0, เราอาจจะต้องได้6.0ขึ้นไปถ้าได้มากกว่านั้นก็เป็นข้อดีค่ะแต่ว่าถ้า ต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็จะยื่นสมัครไม่ได้นะคะแต่เนื้ออยากจะแจ้งว่ามันไม่ได้แค่มีแค่ปัจจัยเดียวคือภาษาอังกฤษอาจจะต้องดูจากหลายๆปัจจัยด้วยนะคะถ้ายิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะคะอืมต่อมานะคะ,ะคุณพงษ์สะท้อนถามเดี๋ยวนะคะปอโทอันนี้ขอทุนเนาะโอเคนะคะอ่ะอันนี้จบเมื่อกี้นะคะขอโทษทีสำหรับสไลด์เมื่อกี้ที่ตัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันใหม่นะคะในสไลด์นี้นะคะ ในในไลฟ์นี้ต่อนะคะโอเคเดี๋ยวเนอะแชร์ในส่วนของสกรีนอีกหนึ่งรอบนะคะใกล้เหลืออีกประมาณหลายสไลด์อยู่เหมือนกันนะนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะกลับมานะคะกลับมานะคะ โอเคเมื่อกี้นะคะเราคุยกันถึงว่าโอเคเราติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาย,ยังไงนะคะพอเราเข้าไปที่ r e s e a r c h Map แล้วนะคะเราก็จะเจอคณะหรือสาขาที่เราอยากจะเรียนโดยการพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปตรงนี้นะคะพอพิมพ์คีย์เวิร์ดไปแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าของอาจารย์ ต่างๆนะคะท่านหลายๆท่านเลยนะคะที่เขาสอนเกี่ยวกับด้านที่เราอยากจะเรียนนะคะเราก็จะเลือกมาหลังจากที่เราดูจากในส่วนของ Research Area ของเขา Research History ของเขาว่าเขาเคยทำเรื่องแบบนี้มานะคะหัวข้อเราตรงกับเขาในระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้เขามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะเราก็ เข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะลิงก์ที่เขาบอกไว้เลยนะคะเป็นลิงก์ที่เชื่อมกับมหาวิทยาลายัยหลังจากพอเข้ามาที่ลิงก์ปุ๊บนะคะเราก็จะเจอในส่วนของอีเมลนะคะที่ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็จะเป็นอีเมลตรงนี้นะคะหรือหลายท่านก็คืออาจจะแค่ทิ้งแบบการติดต่อทางไหนอันนีน้แล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนเลยนะคะ โอเคอันนี้ก็คือเป็นการวิธีการหาอีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะว่าหายัางไงจริงดูไม่ยากเลยเนาะหลายคนแบบเคยเข้ามาปรึกษาแบบเพื่อพี่หายัางไองอะหาไม่เป็นมันต้องแบบเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้เราก็จะมีวิธีการแบบละเอียดยิบแบบให้เห็นหน้าจอสกีเลยนะคะว่าทํากันแบบนี้ติดต่ออาจารย์กันแบบนี้นะคะอ่ะ ต่อนะคะถ้าเราไม่ได้หาอาจารย์ที่เออที่หาอาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้เราอยากหาข้อมูลอ้างอิงนะคะว่าแบบเออวิจัยของเราเนี่ยควรจะมีข้อมูลอ้างอิงเป็นงานวิชาการทางไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าการทําตัวทีซีสหรือว่าการทําแบบการทํารีเสิร์ชต่างๆะคะ่ะถ้าเรามีในส่วนของพวกผลงานทางวิชาการนะคะที่เป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะว่าแบบเออฉันอ้างอิงมาจากตัววิจัยตัวนี้นะคะเราก็จะเหมือน ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเรียกไม่ถูกเหมือนกันเขาเรียกว่าแบบมันค่อนข้างจะมีมีหลักฐานเนาะมันมีแบบเออเนี่ยเขามีคนทำนะฉันอยากต่อยอดจากตรงน,นี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนําเป็นเวอร์ไวแบบนี้นะคะเป็น c i n i i a c d p นะคะ /en นะคะเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลนะคะในส่วนของที่เราสนใจอย่างเช่นอันนี้เนอเซิร์ชเนาะว,ว่าเน้อสนใจเกี่ยวกับอข้อทางวิชาการด้าน intercultural นะคะมันก็จะขึ้น นะคะเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับทางด้านนี้มานะคะถ้าเราอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางทียังคิดหัวข้ออะไรไม่ออกนะคะการมาอ่านเยอะๆการที่เราได้อ่านข้อมูลของท่านอื่นๆเยอะๆนะคะอาจจะทําให้เรานึกหรือว่าคิดภาพออกในหัวข้อวิจัยที่เราอยากจะทําก็ได้นะคะโอเคอันนี้ข้ามไปโน้กเมื่อกี้นน้นอ่านไปแล้วโน้ว่านักศึกษาวิจัยคืออะไรนะคะก็คือช่วงที่เราเป็นนักศึกษาวิจัยก็อาจจะต้อง ไปอ่านวิจัยของคนอื่นปรับปรุงรีเสิร์ชแทนของตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมสอบเข้าปริญญาโทนั่นเองนะคะเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่เราคุยกันนะคะต่อมามาส,สรุปของค่าเล่าเรียนกันบ้างนะคะค่าเล่าเรียนเนี่ยก็คือในกรณีที่เราไปเรียนปโทที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ที่เรา,ราวประมาณแสนเก้าแล้วกันเนาะแสนเก้าต่อปีนะคะแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทต่อปีนะคะแต่ถ้าไปเรียนเป็นเอกชนนะคะราคาก็จะ ค่อนข้างดิฟกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะอย่างแบบเอกชนบางที่ก็ถูกหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแสนแปดนะคะหรือแบบแสนแปดืออจะเป็นเอกชนในปังจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบสูงๆูงไปเลยนะคะสูงสุดก็คือประมาณเกือบ4ี่แสนห้าเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นแค่เอเวอร์เนะคะขึ้นอยู่กับ บางมหาวิทยาลัยนะคะว่ามหาวิทยาลัยที่เราอยากจะไปเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ราคาค่าใช้จ่ายประมาณไหนนะคะหรือบางคนขอทุนนะคะก็อาจจะได้ทุนจากมหาวิทยาลายัยลดหย่อนค่าเล่าเรียน50%ลดหย่อนค่าเล่าเรียน75%นะคะหรือนอกจากทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนแล้วอาจจะมีในส่วนของทุนที่สนับสนุนรายเดือนนะคะจะเป็นทุนของจัสโซเออหรือว่าทุนที่มาจากองค์กรเอกชนต่างๆนะคะที่เราสามารถขอได้เมื่อเราเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะหรือว่าบางคนถ้า อยากจะขอทุนจากเมืองไทยก็จะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะถ้าปีนี้ทุนนะักศึกษาวิจัยเนี่ยจะเปิดช่วงประมาณสิงหาคมนะคะใครที่สนใจอยากจะขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็สามารถขอได้ในปีนี้นะคะรวมถึงคณะหรือว่าสาขาที่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้เนี่ยไม่ได้กําหนดสาขาภาควิชานะคะสามารถขอได้ทุกสาขาภาควิชาเลยนะคะรายละเอียดการขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเรามีไลฟ์เกี่ยวกับ คุยรุ่นคุยกับรุ่นพี่หรือว่าเทคนิคการพิชิตทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะใครสนใจก็ดูจากไลฟ์นั้นต่อได้เหมือนกันนะคะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวางแผนการเรียนต่อปริญญาโทกันดีกว่าค่ะสําหรับการเรียนต่อปริญญาโทนะคะเน้อจะยกตัวอย่างละกันเนะวันว่าน้องคนเนี้ย น้องคนที่ยืนอยู่ในภาพนะคะจะอยากไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะซึ่งน้องคนนี้ค่ะมีชื่อว่าน้องพึ่งนะคะเราแทนตัวน้องคนนี้ว่าน้องพึ่งนะคะน้องพึ่งเนี่ยปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะรู้สึกว่าแบบเออเริ่มอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นอยากไปเรียนต่อปริญญาโทเมืองนอกนะคะก็นะคะอยากอยากไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศนะคะก็แบบเออ ยังไงดีนะแต่ตอนนี้อายุ23ปีนะคะเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทำงานที่บริษัทมาไม่นานนะคะก็อยากจะแบบ เรียนแต่ว่าไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลยแต่น้องพึ่งเนี่ยชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆนะคะอยากไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะคะชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ดีมากๆหนูอ,อยากไปเรียนต่อที่นี่นะคะแล้วก็น้องเนี่ยจบปริญญาตรีด้านการตลาดมานะคะอยากจะไปต่อยอด ด้านการตลาดที่ญี่ปุ่นนะคะชอบวัฒนธรรมการทํานู่นทานี่ของคนญี่ปุ่นว่ามีความละเอียดมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะไปและวางแผนว่าปีหน้าเนี่ยแหละหนูจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแล้วโอเคใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ใน ลักษณะคล้ายๆกับน้องพึ่งบ้างเลคะแบบเออหนูอยากไปเรียนอายุเท่านี้ทํางานไปแล้วรู้สึกอยากไปเรียนต่อโทรจังเลยอยากแบบแต่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยทํำยังไงดีนะคะถ้าใครอยู่ในลักษณะเดียวกับน้องพึ่งนะคะหรือว่าจริงๆแล้วแตกต่างจากน้องพึ่งก็ได้นะคะว่าหนูอยากมีเนี่ยหนูม,หนมีหนูมีประวัติของหนูเป็นแบบนี้นะคะหนูอยากวางแผนการเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะดูสไลด์ถัดไปกันหรือว่าถ้าใครไม่ตรงกับน้องพึ่งที่แสดงอยู่ตรงนี้นะคะก็สแกน q ิวอา e คหน้าต่อนะคะแล้วก็ ตัวเองมาแล้วกันค่ะว่าตัวเองทําอะไรอยู่ตอนนี้ตัวเองเป็นยังไงไม่มีความรู้หรือมีความรู้นะคะเดี๋ยวเราจะได้วางแผนให้กับลายบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาวางแผนกันโอเคก่อนที่จะเริ่มวางแผนนะคะมีคําถามเข้ามานะคะจากน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นถามว่าอัตราการรับนักศึกษาทุนปอโทรประมาณกี่คนคะอันนี้หมายถึงของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือเปล่าคะซึ่งทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกจํานวนมากเออ มันมันมีเขียนอยู่นะว่าแบบรับกี่คนนะคะต่อต่อ,ตอทุนต่อปีแต่ว่าพี่เนิร์ดไม่มั่นใจว่าเขารับนักเรียนไปกี่คนในในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะจะรับเต็มจํานวนที่แจ้งไหมหรือจะนับน้อยกว่าน,านั้นอันเนี้ยไม่ทราบแต่ว่าปกติเขาเขียนไว้น่าจะประมาณ30คนมั้งถ้าจาไม่ผิดนะคะอาจจะต้องเช็คดูอีกทีนึงเพราะว่าตอนที่ปีที่พี่เนิร์ดเคยอยากจะสมัครอะคะ่ะเขาประมาณ30คนได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ ทุนของปอโทที่อื่นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับมาเหมือนกันถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเวลเข้าคนต่างชาติเยอะๆ อย่างเช่นก่อนหน้านี้เลยเคยคุยกับน้องคนหนึ่งเคยติดต่อเข้ามาเนาะน้องเขาอยากไปเรียนปอโทมากแบบติดต่อเข้ามาแบบแบบพี่หนูอยากไปเรียนต่อปอโทญี่ปุ่นมากเลยแต่ว่าหนูไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะคะก็เลยแนะนําว่าให้ไปสมัครที่หนึ่งตอนนั้นเนาะแนะนาเนิร์ดน้องเนิร์ดแนะนําน,น้องว่าให้ไปสมัครที่โตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้นะคะทีทีไอยูนะคะชื่อมหาวิทยาลัยนะคะก็คือน้องโตเกียวอินเตอร์เอ่อโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ ซึ่งตอนนั้นน้องก็ไปสมัครเนาะน้องก็เขียนแอเสเซไปเขียนข้อมูลไปนะคะแล้วมหาวิทยาลัยก็เหมือนแบบให้ใบามาใบาหนึ่งบอกว่าคุณต้องการขอทุนไหมซึ่งน้องเขาก็ขอทุนซึ่งน้องก็ได้ทุนนะคือมันก็แล้วแต่ว่าแบบตอนที่เราสมัครไปมันมีจานวนมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยมักจะมีใบแนบมาว่าแบบเออคุณต้องการขอทุนหรือเปล่าแล้วก็คือต้องดูว่าผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราเป็นใครอะไรนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะได้ไหมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเวิร์กวางแผน การเรียนต่อปริญญาโทกันนะคะโอเคเริ่มต้นจากเนื้อใส่ปีด้านบนนะคะเป็นปีด้านบนตรงนี้นะคะก็คือปี2020 2021 2022 2023นะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าน้องพึ่งเนี่ยอยากจะไปเรียนปี2021นะคะ2021แต่ว่าต้องเตรียมตัวกันก่อน,อนตั้งแต่ปี2020นะคะซึ่ง2020เนี่ยเนื้อจะแนะนำว่าถ้าเราจะไปเรียนปีหน้านะคะสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองไทยไว้ก่อนนะคะก็เก็บเกี่ยวไว้ก่อนถึงแม้ว่า ตัวเราเองอยากจะไปเรียนเป็นหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรภาษาอังกฤษอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเรายังต้องใช้ภาษาเขาเวลาเราไปกินเราไปอยู่เราไปติดต่ออย่างต่างๆไม่ว่าจะไปห้างหรือจะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะดังนั้นก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะ ในช่วงที่เราเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้วางแผนในสิ่งที่เราต้องการจะเรียนต่อนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือ s e a r c h plan สตัที่แพลนต่างๆนะคะว่าแบบเออเราเราควรจะเราอยากจะไปศึกษาด้านไหนจริงจังและแบบเรียนจบ Marketing มานะคะคน้องพึ่งบอกอาจบ Marketing มาน้องพึ่งอยากจะไปเรียนต่อด้านการตลาดที่ญี่ปุ่นโอเคหัวข้อที่อยากจะไปศึกษาต่อด้านการตลาดที่ญี่ปุ่นคือเรื่องอะไรนะคะคือเรื่องอะไรอยากจะไปทําเรื่องนี้อย่างเช่นน้องพึ่งอาจจะคิดหัวข้ออันนี้ที่น้คิดสดเลยนะแบบ อยากจะทําในหัวข้อแบบอ๋อการตลาดในยุคหลังโควิดนะคะการตลาดในยุคหลังโควิดระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยผ่งผล,ผลก,กระทบยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะเป็นหัวข้อเรารู้แล้วเราอยากทําประมาณนี้นะคะ เสร็จปุ๊บเราก็เราก็รู้แล้วว่าเราอยากทำประมาณนี้หรือในช่วงในช่วงปีนี้อะคะ่ะเราอาจจะเสริมไปว่าเราไปหาอาจารย์ที่ปรึกษามาแล้วเรารู้จักเราอยากได้อาจารย์ที่ปรึกษาคนนี้หรืออยากได้มหาวิทยาลัยนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เนื่องจากว่าน้องพึ่งเนี่ยอยากไปเรียนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ไม่มีพื้นฐานเขาก็เลยจะต้องสมัครเข้าเรียนภาษาก่อนนะคะน้องพึ่งเลือกที่จะสมัครเข้าเรียนในช่วงเมษายน ปีหน้านะคะปีหน้าสมัครเรียนเข้าภาษานะคะแล้วก็ประกาศผลปรกกองตรวจคนเข้าเมืองว่าโอเคผ่านสําหรับวีซ่าไปเรียนภาษาแล้วนะนะคะแล้วก็จ่ายค่าเทอมไปเรียนภาษานะคะเสร็จปุ๊บก่อนเดินทางนะคะก็จะมีประถมเทศก่อนเดินทางสําหรับไปเรียนภาษานะคะแล้วก็เดินทางไปเรียนภาษาในปี2021นะคะคือแพนว่าอยากจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากเรียนปโทแต่ว่าเนื่องจากไม่มีภาษาก็เลยต้องไปเรียนภาษาก่อน นะคะแล้วก็เดินทางเข้าไปเรียนช่วงเดือนตุลาคมในช่วงตุลาคมอะค่ะน้องพึ่งก็พยายามจะเก็บนะคะสอบ JLPT นะคะหรือว่าสอบ EJU เนี่ยเพื่อนําคะแนนเนี่ยไปยื่นนะคะเข้าปริญญาโทอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างเกณฑ์ขั้นต่ำที่เ่อแจ้งตอนต้นว่าค่ะสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทจะต้องมี JLP t ระดับ N2 นะคะซึ่งเราเรียนตั้งแต่ตอนนี้นะ เรียนตั้งแต่ตุลานะคะแต่ว่าในระหว่างที่เรียนเนี่ยเราอาจจะต้องเขียนวิจัยของเราเขียนสตัตดี้แทนของเราไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> จนมากรากฎาปี2022เราสอบได้ N2 นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ซึ่งปีนี้ต้องสอบได้ N2 แล้วแหละปกติเราต้องสอบได้ N2 แล้วแหละนะคะเพราะว่าเราจะต้องสมัครช่วงประมาณตุลาแล้วนะคะ <c oughs> ช่วงประมาณตุลาอ่ะ <clears S 1> พอเราเขียนสตัตตี้แทนมาเรื่อยนะะ <c oughs> ๆนะคะเราก็ติดต่อส่งแผนวิจัยไปตามขั้นตอนแรกที่พี่เนร์ดแนะนําในช่วงแรกเลยว่าเราจะต้องส่ง าแผนวิจัยให้กับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะรางไรบ้างแล้วก็พอส่งไปปุ๊บนะคะเราก็จะเริ่มสมัครเรียนส่งเอกสารไปที่มหาวิทยาลัยนะคะบางคนอยายติดต่อส่งแผนแล้ตั้งแต่มิถุนายนก็มีนะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะคะขึ้นอยู่กับแบบแผนเราเสร็จมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าส่งกระชั้นชิดเกินไปบางทีอาจารย์อาจจะทําเรื่องสมัครเรียนให้กับเราไม่ทันก็ได้นะคะ อะพอเรามีแผนส่งไปแล้วสมัครเรียนก็ประมาณกันยานะคะแล้วก็จะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยหรือว่าสัมภาษณ์เข้าปริญญาโทวิทีหนึ่งนะคะช่วงประมาณตุลานะคะช่วงประมาณตุลาอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับ แผนมหาวิทยาลัยที่จะเปิดเข้าเมษานะคะจริงๆแล้วหลักสูตรของปริญญาโทะคะ่ะถ้าเป็นอินเตอร์เนี่ยเขาจะเปิดช่วงตุลาก็มีนะคะถ้าเปิดช่วงตุลาเนี่ยเราจะเริ่มสมัครกันตระมาณช่วงเมษานะคะอาจจะต้องดูว่ามหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าเนี่ยเขาเปิดช่วงไหนบ้างน,นะคะอันนี้เนื้ยยกตัวอย่างในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เปิดในช่วงเมษายนนะคะเราก็จะสมัครเรียนส่งเอกสารกันยาสอบเข้าสัมภาษณ์ช่วงตุลานะคะแล้วก็ฟังผลว่าแบบโอเคเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ พอสอบผ่านเสร็จปุ๊บนะคะเราอาจจะแบบสอบ j l p ีเก็บไว้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะเพราะว่าเราสอบเข้าไปแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆการเก็บไว้เป็น jlpn 2เราอาจจะมีมหาวิทยาลัยบางที่ที่เป็นเอกชนหลายที่ที่เปิดเข้ารอบ2อ,อย่างเช่นมกราหรือมาสมัครเมษาอีกทีนึงเพื่อเข้าตุลาก็เหมือนเก็บเก็บคะแนนไว้นะคะเก็บคะแนนไว้อ่ะพอเรา าสอบเข้านะคะช่วงตุลาแล้วเราก็เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นปริญญาโทของเรานะคะหรืออาจจะเข้าในส่วนของนักศึกษาวิจัยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างที่แจ้งนะคะซึ่งหลักสูตรการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรการเรียนหนึ่งปี6เดือนนะคะคือไล่ตั้งแต่เมษายนจนมาจบมีนาคมของปี2023นะคะถึงเราจะเรียนหนึ่งปี6เดือนก็จริงนะคะแต่เราเริ่มเรียนภาษาเนี่ยตั้งแต่ตุลาจนเราสมัคร เข้า N2 เนี่ยประมาณกรกฎานะคะดังนั้นเนี่ยถึงเราจะเรียนหลักสูตร1ปี6เดือนแต่การเรียนภาษาของเราเนี่ยมีแค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นถึงจะสอบ N2 นะคะช่วงระหว่างนี้เราก็ต้องเริ่มทำแบบทั้งแทนวิจัยทั้งสอบ N2 นะคะดังนั้นเนี่ยเวลามันไม่ได้ยาวเลยมันค่อนข้างจะสั้นนะคะอาจจะต้องเตรียมตัวกันล่วงหน้ามาตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะอย่างที่แนะนำอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแทนการเรียนสำหรับคนที่จะไปเรียนภาษาแล้วก็เข้าปริญญาโทนะคะตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ อืมใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างก็พิมพ์ตามมาได้นะคะอาเดี๋ยวมีคำถามจากคุณแอนนะคะคุณแอนถามว่าถ้าอยากเรียนต่อแบบหลักสูตรที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอนสมมุติมหาวิทยาลายัยดีควายเอ็นหนึ่งต้องไดเอ็นหนึ่งก่อนยื่นใบสมัครใช่ไหมคะหรือยื่นสมัครไปก่อนแล้วเข้าเรียนโรงเรียนสอนภาษามหาลัยเพื่อปรับภาษาได้ไหมคะปกติอะค่ะถ้ายื่นมหาลัยจะต้องใช้ใบสอบประับแล้วค่ะก็คือต้องยื่นก่อนแล้วก็ ออแล้วก็ยื่นก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบได้อีกทีหนึ่งค่ะคือในกรณีของ N1 เนี่ยเขารีควายมาเพื่อให้คุณมีคุณสมบัติครบว่าโอเคคุณมีคุณสมบัติในการสมัครเข้ามาหาลัยแล้วนะหลังจากนั้นพอคุณมีคุณสมบัติเสร็จปุ๊บคุณค่อยสอบเขานะคะแต่ว่าถ้าเป็นบางมหาวิทยาลัอยอเอกชนหลายที่ก็อาจจะมีการแบบโอเคแบบเนี่ยพี่ผลยังไม่อาจารย์คะเจ้าหน้าที่แบบผลยังไม่ออกเลยค่ะหนูขอยืมตามหลังได้ไหม ก็อาจจะมีบางมหาวิทยาลัยที่คุยได้แต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลแบบจ๋าๆเลยหรือว่าในมหาวิทยาลัยที่เข้มหน่อยเขาต้องยื่นก่อนค่ะก็คือต้องไปเรียนภาษาแล้วก็สมัครอาแล้วก็ได้คะแนนสอบแล้วก็ไปยืน่นจะเป็นแนวนั้นมากกว่าค่ะอืมก็จะเป็นแทนตามนี้เลยอย่างที่คุณแอนแบบสงสัยเนาะเราก็จะต้องได้ N2 ต้องแบบช่วงกรกฎาแล้ว N2 เ,เนี่ยมายืน่นสมัครเรียนหรือว่าส่งเอกสารช่วงนี้นะคะแล้วก็สอบเข้าสอบสัมภาษณ์อีกทีหนึ่ง นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เห็นชัดเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้แผนของตัวเองนะคะก็คือสแกน QR Code อย่างที่เนิร์ตแจ้งแต่แรกเลยนะคะที่อยู่หน้าจอแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาหน้าตอนนี้ยไปใส่ QR Code ของไลน์นะคะมันจะมีในส่วนของเวฟฟอร์มให้กรอกข้อมูลอยู่ค่ะอืมอะต่อมานะคะสุดท้ายนะคะเนิร์ก็จะมาแนะนําหลักสูตรปริญญาโทแล้วกันหน่อยที่หนึ่งให้ทุกคนเห็นภาพว่าการเรียนตอบปริญญาโทนะคะด้านบริหารธุรกิจอันนี้เป็น ยกตัวอย่างของอินเตอร์ละกันเนอ้อมันอาจจะใกล้ตัวหลายๆคนมากกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบเอ้ยแบบอยากไม่อยากเรียนไปเรียนภาษานะคะอยากแบบเข้าปอโทเลยอะไรเงี้ยค่ะมีที่ไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนําที่นี่เพราะว่าที่นี่เขากำลังเปิดรับสมัครอยู่พอดีนะคะก็เลยนํามาแนะนําก็คือจะเป็นชื่อสถาบันว่ามหาวิทยาลัยอ่ะเป็น g l o b i s University นะคะ g l o b i t University นะคะก็ชื่อมหาวิทยาลัยเนี้ยเขาจะเป็นสถาบัน MBA แับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก็ใครสนใจอยากจะเรียน Master of Business นะคะหรือว่าเรียนพวก Business คือมหาวิทยาลัยเนี้ยคือเจ๋งตรงที่ว่าเขาเรียนเป็นแบบค่อนข้างจะอินเตอร์เมืองนอกนิดนึงค่ะเขาไม่ได้นั่งเรียนแบบในักษณะแบบเออคุณจะต้องทําวิจัยจัดจ้าเหมือนแบบญี่ปุ่นที่เนือ้ออธิบายมานะคะก็จะเรียนเป็นในส่วนของการดสคัชชันกันนะคะมานั่งคุยกันมาเจอ เจ้าของธุรกิจนะคะมาเจอเจ้าอาอาจารย์คนญี่ปุ่นอาจารย์คนญี่ปุ่นอาจารย์คนต่างชาตินะคะที่เป็น native speaker นะคะแต่จริงๆที่นี่เด่นก็คือเขาจะเหมือนเชิญคนแบบเหมือนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมานั่งคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ะะแต่ว่าที่มหาลัยนี้นะคะหลักสูตรนี้จะต้องมีประสบการณ์ทํางานมากกว่า2ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เรียนในภาษาอังกฤษนะคะเป็นปอโทที่เรียนแค่หปีเท่านั้นนะคะเรียนแค่1ปีเท่านั้นเปิดรับสมัครช่วงกันยาที่จะถึงนี้นะคะอันนี้คือของเทอมนี้นะแต่คือทุกเทอมเขาก็เปิดเรื่อยๆนะคะโดยเขาจะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ตีเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณแบบ ล้านก็บาทนะคะสาหรับค่าเล่าเรียน1ปีนะคะก็แต่จริงๆแล้วที่เนี่ยเขาจะมีทุนให้เพราะว่าอันเนี้ยที่เอามาโปรโมทให้กับมหาวิทยาลัยก็คือว่าเขาจะมีทุนให้สําหรับนักเรียนที่อ่ช่วงโควิดเนี้ยมันทุกคนเกิดวิกฤตใช่ไหมคะอาจจะไม่สะดวกที่จะแบบอุ้ยค่าใช้จ่ายแพงจงังค่าเทอมแพงจังนะคะเขาจะมีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้มากกว่าแ0 0 0 0นเยนนะคะก็ประมาณ สองแสนกว่าบาทเลยนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปนะคะรวมถึงโกบิสเองนะคะเขาจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรชําระเงินผ่อนจ่ายได้นะคะหรือว่ากู้ยืมเงินสําหรับการเรียนหลังจากที่กู้ยืมเงินไปแล้วเราทํางานได้แล้วเราค่อยชําระคืนก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการสมัครเข้าเรียนนะคะ <S <S ขเขาก็จะแนะนําในส่วนของตรงนี้ถ้าใครอยากจะเรียนปโทปีนี้นะคะอยากจะสมัครโกบิสนะคะก็สามารถ แชทถามกับเจ้าหน้าที่ในไลน์ก็ได้ค่ะหรือ Facebook ก็ได้ว่าแบบเออสนใจโกบิสนะอยากจะสมัครนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะให้เจ้าหน้าที่ส่งในส่วนของคุณสมบัติให้ดูนะคะว่าเราอยากจะเรียนอย่างนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะซึ่งจะปิดเราสมัครวันที่24มิถุนา2020นะคะอันนี้คือเอ,า,เยอายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะ อ่ะหรือว่าถ้าใครยังมองภาพปริญญาโทไม่ออกนะคะอยากจะได้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องปริญญาโทนะคะก็สามารถไปดูไลฟ์เก่าๆนะคะจาก อย่างเช่นคุยกับรุ่นพี่สิทธิ์เก่านะคะมมหาวิทยาลายยัย University of s u k u b a นะคะซึ่งรุ่นพี่ก็จะมีจบทั้งปโทปเอกนะคะที่จะให้ข้อมูลแนวคิดหรือว่าวิธีการเรียนนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเรียนเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะต้องบางคนไปฟังรุ่นพี่เรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันได้ไอเดียว่ะฉันโอเคกับสิ่งนี้หรือแบบ อันนี้หลังจากนี้ก็จะมีรุ่นพี่ของมหาวิทยาลายัยฮอกไกโดด้วยนะคะถ้าใครติดตามอยู่หน้า Facebook ก็จะเห็นว่าเราจะมีไลฟ์เกี่ยวกับรุ่นพี่ให้ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัววางแผนไปเรียนต่อในช่วงนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะแนะนําอีกลฟหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนยก็ฟังไลฟ์นี้เราสึกว่าเออดีนะเพราะว่าพี่ๆเขาเป็นเด็กสายวิทย กามนะคะคเราก็จะได้แนวคิดการแบบเออเขาเรียนกันยังไงเนื้อหาการเรียนเขาเป็นยังไงบางคนต่อถึงปอเอกเลยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็อันนี้ก็แนะนําให้ไปดูต่อเนื่องกันละกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ในส่วนของการวางแผนปัญญาโทก็จะประมาณเท่านี้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะวางแผนของตัวเองนะคะก็ในอย่างที่แจ้งเลยคือ QR code ที่อยู่ด้านหน้าที่โชว์หน้าสไลด์เลยนะคะ รือใครมีคำถามอยากจะสอบถามเข้ามาระหว่างจบไลฟ์นี้ไปแล้วก็สามารถทิมคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับซีรีส์นะคะที่เราติดต่อเนื่องกันมาประมาณ2สัปดาห์นะคะสำหรับการวางแผนเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลายโรงเรียนสอนภาษานะคะวิทยาลัยวิชาชีพหรือเซนโมงนะคะรวมถึงปริญญาตรีปริญญาโทก็จบสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะสำหรับ ใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะคะก็สามารถดูย้อนหลังใน Facebook ของ J Education ได้เลยนะคะก็ครั้งหน้านะคะเราอาจจะเป็นการคุยกับรุ่นที่นะคะว่าแบบเออรุ่นที่ไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เจอประสบการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคกลับมากลับมา โอเคโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็จบซีรีส์ที่เราบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะดูข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะคะก็จากเว็บไซต์ของ J Education หรือว่า facebook ของ J Education ได้เลยค่ะถ้าใครมีคำถามอย่างที่แจ้งเลยนะคะก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าพิมพ์เข้ามาใน QR code ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ฟังไลฟ์กันมาถึงทุกบางคนที่ฟังมาเกือบทุกซีรีส์เลยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบางคนมาคอมเมนต์ในแบบไลฟ์ หลายระดับมากๆนะคะต้องขอบคุณมากๆที่ให้การซัพพอร์ตกันมาตลอดนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ